าว่าพี่นกอ่ะกำลังสนใจอะไรครับครับคือสิ่งที่พี่นกเขียนกับสิ่งพี่นกสนใจอ่ะมันเป็นคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันผมแค่ทำให้สิ่งที่พี่นกคิดอ่ะมันออกมาเป็นรูปนี้แต่พี่นกจะกลับไปทำอันเดิมอ่ะผมก็ไม่ว่านะพี่ไม่เดิมแล้วไม่เดิมแล้วคือผมไม่ว่าเลยเพราะว่าอันนี้เหมือนกับทำเล่มใหม่เขียนไม่หมดเลยมันเหมือนกับทำเล่มใหม่ครับอาจารย์แต่ว่ามันคือสิ่งที่พี่นกคิดอาจารย์แล้วถ้าภาคนี้เราใช้ทฤษฎีของใครมาจับนะก็นี่ไงเคปเลนไงเคปเลนแล้วทางฝั่งนี้ก็จะเป็นก็เป็นเปไปดูอีกสองคนก็มันอาจจะเป็นคนอีกสักสองสามคนก็ได้ถึงเวลาตอนทำตัวแปรต่างๆแล้วต้อง second leap comparison ของเขาไหมไม่ต้องก็คือหมายถึงว่าเวลาเราทำอ่ะคือจริงๆอ่ะคนทั่วไปถ้าผมไปรีไฟล์ของทฤษฎีของเคปเลนเนี่ยมันจะมีเรื่องตัวแปรออกมาใช่ไหมไอตัวเนี้ยมันก็ต้องเหมือนกันไอนี่มันก็ต้องเป็นรีไฟล์คำถามออกมาเหมือนกันคำถามตั้งเองไม่ได้นะการถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บไอ้ฝั่งนี้ตัวแปรตามเนี่ยมันเยอะมากอยู่นะก็ตัดทิ้งเนี่ยก็เหลือเท่าที่ชอบก็เอาที่ชอบที่ชอบที่ชอบ คือการทำดุษฎีนิพนธ์น่ะมันคือก็มันคือลึกไม่จำเป็นต้องแคบแล้วลึกเราคิดว่าแค่นี้พอต่อสนามเราหาเหตุผลมาได้ว่าใครบอกว่าแค่นี้พอกูมีคนเดียวกูโอเคแล้วครับอาจารย์ถามว่ากระบวนการภายในเกี่ยวไหมเกี่ยวองความรู้เกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเรื่องบนกี่เปอร์เซ็นต์ของกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินกับลูกค้าใช่ไหมใช่กับสนามแบดใช่ไหมก็ยังตอบไม่ได้ต้องไปถามอีกทีต้องไปถามอีกทีไปถามดังนั้นถ้าผมจะเอาไอ้ตัวองความรู้กับกระบวนการใส่เข้าไปก็ได้ถูกป่ะได้แต่นั่นหมายความว่าลำดับให้ลดน้อยลงไม่ใช่ลำดับลดมันแปลว่ามันต้องมีผลจริงๆถูกป่ะถ้ามันไม่มีผลจริงๆต้องใส่ไหมก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าพี่นกบอกเฮ้ยอาจารย์บอยผมว่ากระบวนการภายในเนี่ยถ้าทำแบบนี้กระบวนการภายในไม่จะดีขึ้นเลยนะเอาอย่างนี้ก็เอาถ้ามันมีคำถามได้ก็เอาแล้วรูปแบบหมดรูปแบบเนี่ยมันจะค่อนข้างสวนกระแสไหมอาจารย์เพราะว่าปกติแล้วฝั่งนี้มันจะเยอะแล้วฝั่งนี้มันจะน้อยไอ้นี่ก็เยอะได้คุณจะเยอะเท่าไหร่ก็ได้จะมีตัวแปรแทรกกลางไหมเอาไหมก็ได้ไงเดี๋ยวดูเช่นผมบอกว่าผมเอาการสื่อสารใส่ไว้ตรงกลางมีชื่อเสียงแล้วสื่อสารแล้วจึงสำเร็จได้ไหมก็ได้ผมก็ถามว่าวันนี้บ้านทำยอดเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วสื่อสารไหมเปล่าไม่เคยไอ้เหี้ยก็มาเองแต่ถ้าเขาสื่อสารมันก็จะดังขึ้นเขาจะดังขึ้นดังนั้นเราก็เพิ่มตัวแปรอีกตัวนึงเข้าไปเนี่ยตัวเนี้ยงั้นแผดมันก็จึงอยู่อย่างนี้หรือว่ามันขนาดกันฮะไม่ก็อย่างนี้ก็ได้เราก็ให้การสื่อสารเป็นตัวแปรขั้นกลางหรือไม่เราก็บอกว่าการบริหารจัดการแบบธรรมดากับคอมีชื่อเสียงแล้วก็อันนี้ก็มาเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วเอาตัวไอ้ชื่อเสียงมาขั้นกลางก็ได้ถ้ากลัวคำถามมันน้อยแต่ผมก็ทำมาเยอะไอ้เหี้ยพวกนี้ไม่เคยใช้ได้เลยส่วนใหญ่ผมทำอ่ะแค่นี้ตรงอย่างนี้พอละ ลึกครับแต่แบบโชคเนี้ยครับแต่แล้วอย่างนี้มันก็ต้องเป็นออกไปทางแพทอะไรสิเลยก็ไม่ทำพลาดในสิทธิ์แล้วพี่จะไปคุยกับคนรู้เรื่องหรอทีเทสนี่พี่จะไปช่วยอะไรใครได้ไหมไม่ได้มัลติเพิลก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยพอพี่พูดเสร็จปุ๊บคนก็บอกไม่ต้องทำไม่รู้เรื่องมันสกอร์มันไม่ออกมาด้วยเออใช่ไหมจ๊ะยังไงก็ต้องทำพลาดในสิทธิ์ดีกว่านะต้องโอ้ดุษฎีแม่งอย่างน้อยก็ต้องเซมมาวะแล้วทำไมรุ่นพี่ที่จบไปมันทำมัลติเพิลลิเกชันค่าความสัมพันธ์อย่างเดียวก็จบแล้วก็อยากจบแบบมันเปล่าล่ะโอเคโอเคเอาเทพแบบอาจารย์บอยดีกว่าผมไม่เลือกอ่ะผมไม่เคยรู้แบบว่า multiple regression เนี่ยครับกับทำ path analysis หรือว่าทำ AMOS เนี่ยใช้เวลาต่างกันกี่ชั่วโมงตัวหลังง่ายกว่าแต่มันต้องไปเรียนรู้มาใหม่ทั้งหมดเลยมาใช้เวลาเท่ากันเท่ากันคือเวลาได้ข้อมูลมาแล้วเรามาแปลผลกันนะครับเท่ากันโอเคครับผมเพราะว่าตัวมัลติเพิลมันต้องผ่านลงไปหลายตลบเลยแหละเมื่อผมว่าง่ายกว่าด้วยเพราะเป็นโปรแกรมเดินรูปใช่เอมอสเนี่ยแม่งปึ๊กเดียวจบครับผมเนี่ยถ้าได้แบบสอบถามนะครับผมทำเอมอสนะครึ่งชั่วโมงเสร็จจากอะไรอย่างนี้ต้องทำไงให้ได้แบบสอบถามสวยๆออกมาเนี่ยรีวิวก่อนรีวิวแบบรีวิวคำถามมาก่อนรีวิวเขาคำถามผมเนี่ยนะ สอนวิธีทำทางรัฐให้นะครับผมยาวผมไม่เขียนบทที่สองเลย
ฮะผมไม่เขียนบทที่สองเลยฮะผมเนี่ยผมไปเช็คให้แน่เลยว่าไอเนี่ยแม่งใช่นะใช่เลยมันคือคดีนี้แล้วตัวแปรองค์ประกอบมันอ่ะใช่กับสิ่งที่เราคิดครับเพราะว่ามันมีตัวแปรย่อย3ตัว4ตัวอยู่เงี้ยครับแล้วมันก็ใช่สิ่งที่พี่นกว่ามันจะสำเร็จครับต้องใช่ก่อนนะคือมีคนทำอยู่แล้วมีคนทำอยู่แล้วก็ secondary confirmation เลยก็ถ้าใช่นะแล้วมันตรงแล้วนะก็เอาแบบสอบถามมาจากนั้นในบทที่2ทำไงก็มาเขียนตามเขียนตามแบบสอบถามรอตามแบบสอบถามครับผมครับเขียนสั้นกว่าเดิมเยอะครับเหลือไม่กี่เหลือไม่เท่าไหร่หรอกครับร้อยกว่าหน้าก็จบแล้วครับขอบคุณไปทำก่อนนะใช่ไหมแต่ต้องไปทำก่อนมันเหนื่อยตรงนี้มาผมเหนื่อยเหนื่อยมากพี่นกแต่ที่ผ่านมาคือโชคดีที